ประภาสทองสุขครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยครับรับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรนะครับทำที่นี่มา10ปีแล้วนะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีทำให้เราได้เจอผู้คนจากหลายๆชาตินะครับโดยเฉพาะชาติเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ทั้งทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้นิสัยได้เข้าใจวัฒนธรรมขนบประเพณีดูเหมือนคล้ายๆกันแต่พอไปพูดคุยกันแล้วไปทำงานด้วยกันเราจะพบว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควรแต่ละชาติเนี่ยเขาก็คงต้องมีเป้าหมายทางธุรกิจต่างกันไปนะครับผมคิดว่าอย่าง CIMB เป็นธนาคารขนาดเล็กที่นี่นะครับแต่ถ้าในมาเลเขาถือว่าเขาใหญ่มากนั้นซิทูเอชั่นทางการแข่งขันจะแตกต่างกันก็เลยกลายเป็นข้อดีอย่างนึงว่าเราก็เลยได้เรียนรู้ความหลากหลายของเกมการแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์โลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับความต้องการพื้นฐานไม่ค่อยต่างนะครับแต่ว่ามีความยากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งความเป็นศิลปะมีทั้งศาสนามีทั้งวิถีชีวิตถ้าไปเทียบกับทางชาติตะวันตกแล้วเนี่ยจะต่างเยอะเราสามารถเอาองค์ความรู้ของการที่เราได้เห็นแล้วก็เข้าใจความหลากหลายของเพื่อนบ้านอาเซียนใช้ในงานเซิร์ฟลูกค้าของเราเด็ดของเรามีเครือข่ายมากที่สุดในชาติอาเซียนนะครับที่นี่เราจะมี 70-80 สาขาเท่านั้นนะครับแต่นะถ้าที่มาเลเซียเรามี300กว่าอินโดนีเซียมี600กว่าเมื่อมีเครือข่ายที่มากขึ้นเนี่ยโอกาสในการส่งต่อธุรกิจเข้าใจในลูกค้าที่มีบริบทที่แตกต่างกันหรือคิดที่แตกต่างได้ค่อนข้างหลากหลายเป็นมุมนึงของความได้เปรียบเราสามารถที่จะเซิร์ฟลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องมีสาขาสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาคนเอาโนว์ฮาวที่เรามีความรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่เราไปทำธุรกิจอยู่นะครับเอามาแพ็กเกจจะเซิร์ฟลูกค้าในเมืองไทยอันนี้กลับเป็นสิ่งที่ดีของเราอยากไปทำในสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ตัวเราเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทำงานทางด้าน CSR นะเขาเปิดโอกาสให้ทำทั้งงานประจำแล้วก็สามารถที่เอางานประจำเนี่ยไปช่วยเหลือยังด้อยโอกาสในสังคมเลยเพราะเด็กๆนักเรียนในต่างจังหวัดอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไกลมากกว่าจุดที่เราเคยคิดว่าเราควรจะเป็นด้วยซ้ำถึงเราอาจจะเดินผ่านจุดที่เราอยากเป็นมาแล้วก็ตามแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำงานของเราให้ดีขึ้นก็ยังมีอยู่อยากให้เรามีความรู้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อทำให้เราต้องมีรายได้มากขึ้นหรือเราต้องมีตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เราจะเอาความรู้พวกนี้มาทำให้คนที่ทำงานกับเราองค์กรที่เราทำงานอยู่เขามีความเข้มแข็งขึ้นมีความเจริญยั่งยืนมากขึ้นนั่นเป็นความสำเร็จที่มันนอกเหนือจากตัวเรา